สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้จะพาท่านผู้ชมมารู้จักกับร้านไอศกรีมไข่แข็งอร่อยๆที่ร้านนิอ่างตลาดพลูค่ะนิอ่างจะขายน้ำแข็งใสแล้วก็ไอศกรีมนะคะวันนี้เรามากินไอศกรีมไข่แข็งนิอ่างไอศกรีมไข่แข็งนิอ่างหน้าตาเป็นแบบนี้เลยค่ะน่ากินมากๆมีไข่อยู่ข้างบนด้วยเนื้อไอศกรีมไข่แข็งคือนุ่มมากแล้วไข่ของเขาคือไม่คาวเลยนะคะร้านนิอ่างตลาดพลูนะคะตามชื่อเลยค่ะร้านจะอยู่ที่ตลาดพลูซอยเลียบทางรถไฟถ้าไปตอนกลางวันจะต้องผิดหวังค่ะเพราะร้านจะเปิดช่วงเย็นเริ่มประมาณ4โมงเย็นเป็นต้นไปอันนี้เป็นไอศกรีมไข่แข็งนะคะถ้าสั่งว่าไอศกรีมไข่แข็งนิอ่างก็จะได้ไข่อีกฟองนึงอยู่ข้างบนเป็นร้านไอศกรีมไข่แข็งที่ถูกปากมากๆจนต้องแนะนำให้ท่านผู้ชมได้รู้จักเลยนะคะตัวเนื้อไอศกรีมของเขาจะเป็นไอศกรีมกะทิรสชาติหวานมันอร่อยกำลังดีไม่ได้หวานจนเกินไปและไข่นี่คือไม่คาวเลยจริงๆค่ะและถ้าหากว่าใครอยากได้ท็อปปิ้งเพิ่มเป็นผลไม้ชนิดต่างๆอย่างเช่นสตรอเบอรี่สับปะรดแอปเปิ้ลก็สามารถสั่งเพิ่มได้นิอ่างตลาดพลูตรงนี้เป็นบรรยากาศหน้าร้านนะคะถ้าหากว่าเราจะกินที่ร้านให้ไปหาที่นั่งก่อนเลยค่ะแล้วจึงค่อยสั่งที่โต๊ะมีทั้งน้ำแข็งใสไอศกรีมโกจาร์ดเมนูหลากหลายร้านจะอยู่ด้านหน้าของทางรถไฟเลยค่ะช่วงเย็นๆอากาศดีๆมาเที่ยวตลาดพลูกันค่ะของกินอร่อยเยอะแยะเลยและร้านอร่อยที่พลาดไม่ได้เลยก็คือร้านนิอ่างตลาดพลูแนะนำนะคะมาตลาดพลูอย่าลืมแวะร้านนิอ่างตลาดพลูค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการกินทุกๆวันนะคะสวัสดีค่ะ